เองครับขับพลังเย็นหน่อยนะครับเองครับวันเช้าวันนี้เราอุปสรรคมันมีอะไรบ้างวันนี้เรื่องสภาพร่างกายแล้วก็กระดูกผักการผ่านมวยครับมีผลนะเพราะผมแกคู่ชกผมมานะอายุ31ผมอายุ22กระดูกมันคนละอย่างกันเลยครับพอเปลี่ยนเศษสีไปเศษสีมาเราเจ็บกว่าเขาครับเลยออกกระวุ้ดช้าไปไหนครับแต่ว่าเราเอาชนะลงมาได้เนี่ยมันเป็นเพราะลูกไหนอะไรยังไงเนาะลูกขยันมากกว่าครับแล้วก็การผ่านมวยผมว่ามีส่วนครับว่าผมต่อยน่าจะต่อยแบบเกรดมวยดีๆเยอะกว่าพี่เขาครับว่าการแบบการยิงระยะมวยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าแต่ว่าการผ่านมวยเกรดที่ดีกว่าเนี่ยเป็นเราใช่ไหมใช่ใช่ครับผมว่าน่ามีส่วนครับมันเลยทำให้เรารู้เหลี่ยมรู้ตรงมวยดีๆมาเยอะเพราะยก3นี่ผมว่าผมน่าจะเป็นต่อนะแล้วว่าผมก็ต้องเดินเขาไม่เดินอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วช่วงแรกๆที่สูสีเดือดกันมากเนี่ยหนักใจลูกไหนของเขาบ้างหมัดครับหมัดเขาแม่งของผมโดนหมัดแล้วแกว่งหน้าแกว่งดอดแล้วยก 2 ยก 3ครับโดนแล้วเราแก้ไงก็พยายามดูจังหวะแล้วค่อยเตะอัดเข้าไปที่แขนนะครับเขาจะได้ไม่ค่อยกล้าต่อยแล้วในช่วงที่เรามั่นใจนี้เป็นช่วงจังหวะยกไหนอะไรยังไงยก4ครับยก4ผมมั่นใจว่าผมออกไปเยอะกว่าจริงเดินก่อนใช่ไหมใช่จริงเดินก่อนครับเดินขู่ไปก่อนครับเขาจะได้แบบมีลูกแบบคล้ายๆว่าลูกเกรงใจครับเขาจะไม่กล้าเดินหาเราอะไรอย่างเงี้ยมาจกที่3นี่ทีมงานที่มีว่าอะไรบ้างเหรอแก้เกมอะไรครับให้เดินตลอดเดินคุมไม่เชิงเดินครับอย่าถอยอ่ะให้ยืนกลางเวทียืนแบบคุมไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะมันเกรงใจให้เราต้องเดินเลยใช่ครับเข้าทางเลยใช่ครับใช่ครับต้องเดินออกไปเรื่อยๆเขาหมดครับฟอร์มหลังๆของเราทีวันทีเสียน้องยังไม่แพ้ใครกี่ไฟเลยครับยังไม่แพ้7ไฟครับตัว3ยกมี3ยกเลยครับก็เมื่อถ้าว่าต่ออยู่กรุงเทพผม2ไฟครับใช่ครับยังไงสภาพร่างกายเรามาเข้ากรุงเทพ2ไฟดีกว่าไฟที่แล้วครับเพราะได้ซ้อมเยอะกว่าไฟที่แล้วไฟแล้วซ้อมอาทิตย์เดียวนี่อันนี้เป็นเดือนแล้วเรื่องน้ำหนักที่กลับกับน้องเหรียญนี้ดีไงผมว่าผมยังทำได้ต่ำกว่านี้ครับ124 124 125ยังทำได้ครับโดยรวมพอใจผลงานของเหรียญนี้แล้วผมว่ายังครับต้องลงนวมเยอะทุกดีนะวันนี้แฟนมวยทางบ้านเม้นมาก็ดีแล้วมั้งครับการที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับน้องเรื่องลงนวมครับลงนวมเรื่องการเพราะว่าวันนี้บล็อกหมัดเขาไม่ค่อยอยู่หมัดเขาคมด้วยเรื่องกระดูกเรื่องความกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่ครับโดนแล้วเจ็บแล้วโอ้เจ็บขาแต่ยกแรกยกสองแล้วว่าเจ็บหมดเลยอ่ะเตะโดนนักแข่งพี่ว่าแล้วนี้มีอัดฉีดไหมไม่มีครับไม่ทันเวลาพาแล้วก็เป็นต่อ2ครั้งนึงเลยมีวีอยู่ช่วงที่ตกมาเป็นรองนิดนึงใช่ครับยกไปน่าจะยก3ครับยก3เป็นรองแต่ว่าวันนี้ก็บอกของขวัญให้ตัวเองได้ชัยชนะแล้วเนาะใช่ครับมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร์เรามั้งครับก็ขอบคุณวันนี้ที่ฝากช่วยเชียร์ผมนะครับไปหน้าจะทำให้เต็มที่อยู่นี้ครับยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ